สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาได้รับกล้องมาจากร้านจิงโกทาวนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้จะมาขอรีวิวในส่วนของกล้องฟุ้งฟิ้งคาซิโอ ZR5000 นะอันนี้นะคะจะเป็นบอดี้ของรุ่น ZR5000 เลยค่ะจะค่อนข้างคล้ายๆกับ ZR3600 ถ้าใครเคยใช้นะคะแต่ว่าตัวนี้มีความพิเศษกว่ามากเลยนะตัวนี้นะคะจะบอกว่ามีด้วยกันทั้งหมด4สีค่ะอันนี้เป็นสีเขียวมิ้นซึ่งเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะคะแล้วก็สวยที่สุดด้วยสำหรับความคิดใหม่นะแล้วก็มีเป็นสีชมพูโอรสนะคะรวมไปถึงสีขาวสีดำใครที่ชอบสีไหนก็ไปซื้อสีนั้นได้เลยนะคะตัวนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษกว่ารุ่นก่อนๆตรงไหนนะคะเนื่องจากว่า ZR5000 นี้จะเป็นเลนส์วายค่ะซึ่งสามารถถ่ายภาพได้ครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าจะถ่ายเซลฟี่หรือจะเป็นถ่ายรูปวิวต่างๆรวมไปถึงถ่ายเมนูอาหารนะคะที่คุณชื่นชอบก็สามารถถ่ายได้อย่างเช่นมาชื่นชอบการถ่ายเซลฟี่มากๆนะคะเพียงแค่เปิดหันกล้องด้านหน้าแล้วก็ยื่นมือไปแค่นี้เองก็สามารถถ่ายได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยรุ่นก่อนๆอาจจะถ่ายได้แค่หัวถึงเอวบางคนก็จะชอบบอกว่าเฮ้ยทำไมชอบถ่ายรูปเห็นแต่หน้าตัวเองแต่ว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะนะคะเพราะว่าเขาเป็นเลนส์วายสามารถถ่ายได้แบบโอ้โหมุมกว้างยิ่งใครมีเพื่อนเยอะๆนะคะดึงเฟรมเข้ามาเลยค่ะถ่ายด้วยกัน 7-8 คนรับรองเก็บได้หมดรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับ ZR5000 นั่นเองเดี๋ยวเรามาขอรีวิวกันในส่วนของโหมดที่มีในรุ่นนี้กันดีกว่าโหมดแรกที่ต้องบอกเลยว่าเป็นโหมดเบสิกมากๆสำหรับโหมด BS ฟุ้งฟิ้งทั่วไปนะคะสามารถเลื่อนไปที่ BS ได้เลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปโดยโหมดนี้นะคะจะทำให้เรารู้สึกว่ามีภาพหน้าที่สวยงามนะคะเรียบเนียนขาวอมชมพูกระจ่างใสนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบความนวลความเข้มนะสามารถไปที่เมนูค่ะนะคะเมนูแล้วก็เลือกไปที่ความอิ่มสีได้เลยนี่เดี๋ยวเลื่อนไปให้ดูนะคะสำหรับความอิ่มสีนี่เลยค่ะนะคะเราก็เลื่อนมาที่ความอิ่มสีแล้วจากนั้นกดเซตค่ะแล้วก็เลื่อนไปที่บวก1หรือบวก2นะคะตามความต้องการแต่สำหรับไม้ชื่นชอบบวก1เพราะว่ามันกำลังพอดีนะคะแล้วก็เซตเลยค่ะจากนั้นนะคะทำการถ่ายภาพได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันดีกว่าค่ะสำหรับโหมด BS ฟุ้งฟิ้งความอิ่มสีบวก1เห็นไหมล่ะคะจะได้ภาพที่มีความเรียบเนียนแล้วก็มีสีกำลังดีนะคะใครที่ไม่ชอบขาวไปต้องเพิ่มความอิ่มสีได้สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะอยากจะปรับความขาวแล้วก็ความเรียบเนียนของใบหน้ามาที่ตรงนี้เลยค่ะเลือกไปที่เซตนะคะจากนั้นเลื่อนไปที่แต่งหน้าที่มีบวกบวก2อันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดเซตค่ะโดยอันแรกนะคะแถวแรกจะเป็นการทำให้สว่างขึ้นโดยที่หันไปทางนี้จะเป็นความสว่างเข้มแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของสว่างมากปรับตามความต้องการได้เลยค่ะรวมไปถึงด้านล่างจะเป็นความเรียบเนียนนะคะเนียนมากเนียนน้อยสามารถปรับได้เลยแล้วก็กดเซตค่ะจากนั้นทำการถ่ายภาพได้เลยค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นงานเสร็จสิ้นแล้วสำหรับโหมด BSฟุ้งฟิ้งทั่วไปนะคะแล้วก็มาที่โหมดกันต่อไปกันดีกว่าค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบอร์ ZR5000 ก็สามารถถ่ายได้อีกเช่นกันโดยที่นะคะไปที่ BS ทั่วไปเช่นเดิมจากนั้นนะคะไปที่คำว่าเซตเลยค่ะแล้วก็เลื่อนไปที่นะคะ BS ฟังก์ชัน BS จากนั้นกดเซตไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาที่รูปของผู้หญิงนะคะใส่หมวกคนนี้เลยจากนั้นกดตกลงค่ะนะคะเพียงแค่นี้ก็เป็นการเซตแล้วสำหรับการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันนี้จะสำหรับถ่ายที่ใกล้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบอร์แล้วแบบระยะประชิดใกล้ตัวนะคะตัวนี้ได้เลยส
วยไหมล่ะคะหน้าชั้นหลังเบอร์ไม่ต้องไปง้อสมาร์ทโฟนหลายหมื่นเลยแค่ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ค่ะสำหรับโหมดต่อไปที่อยากแนะนำกันค่ะสำหรับตัวนี้ ZR5000 ยังมี1โหมดที่ต้องบอกว่าชอบมากๆนะสำหรับโหมดเซลฟี่อาร์ตนั่นเองตัวนี้เลยเซลฟี่อาร์ตมีคำว่าอาร์ตแล้วก็มีรูปคนอยู่ด้านหลังโหมดนี้จะแนะนำสำหรับคนที่ชื่นชอบการปาร์ตี้กลางคืนหรือว่าถ่ายภาพกลางคืนเล่นสีเล่นแสงเล่นไฟตัวนี้นะคะปรับไปที่เซลฟี่อาร์ตจากนั้นทำการถ่ายภาพได้เลยจะทำให้ภาพของเราดูสว่างแล้วก็ชัดมีความสวยงามมากๆโดยที่ไม่ต้องเปิดแฟลชไม่ต้องงอกล้องโปรได้เลยค่ะตัวนี้ ZR5000 ทำได้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันดีกว่าค่ะเห็นไหมล่ะคะสำหรับโหมดเซลฟี่อาร์ตมีความสวยงามมากๆเลยแล้วก็สามารถปรับเป็นสว่างมากสว่างน้อยได้ตามแสงได้อีกเช่นกันนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างเฉพาะโหมดที่มาได้ลองใช้แล้วชื่นชอบมากๆมีโหมดฟุ้งฟิ้งทั่วไปนะคะแล้วก็โหมดแบบหน้าชัดหลังเบอร์รวมไปถึงการถ่ายภาพแบบเซลฟี่อาร์ตกลางคืนที่มีความสวยงามมากๆไม่ต้องงอกล้องโปรเลยค่ะใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากลองเล่นนะคะแนะนำเลยค่ะกับร้านนี้จิงโกทาวนั่นเองซึ่งเป็นร้านที่มีขายกล้องนะคะฟุ้งฟิ้งทุกรุ่นครบวงจรเลยใครที่สนใจสามารถแวะไปลองเล่นได้ที่นี่นะคะแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ที่นี่ได้อีกเช่นกันแล้วว่าร้านนี้นะคะยังมีหน้าร้านอยู่ที่บริเวณยูเนียนมอลล์ด้วยใครที่สนใจแวะไปเลยตามนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รีวิวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย